3, 2, 1, KO สวัสดีครับมุมสังเวียนนะครับวันนี้มุมสังเวียนก็กลับมาพบกับมิรักแฟนมวยเหมือนเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้มุมสังเวียนก็ได้นำข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้เป็นคิวของเป็นรายการมวยเวทีอ้อมน้อยช่อง3นะครับที่จะขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่17มิถุนายน2560เวลา 12:20 นาทีโดยประมาณนะครับมุมสังเวียนก็เลยถือโอกาสนี้นำข้อมูลมวยเวทีอ้อมน้อยมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณากันนะครับเริ่มเลยนะครับคู่ที่1เป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงนะครับโบวี่ลูกเมืองเพชรนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่คือก้องปอวรารักษ์นะครับในพิกัด126ปอนด์นะครับดูฟอร์มกันก่อนนะครับฟอร์มของฝ่ายแดงโบวี่ก็มีแพ้คะแนนตีเล็กเพชร 40,000 ที่ราชดำเนินชนะคะแนนอภิวัตรสอสมนึกที่โคราชฝ่ายสุดท้ายนี่แพ้คะแนนฤทธิเดชโรงเรียนกีฬาโคราชที่เวทีอ้อมน้อย3ฟอร์มหลังของโบวี่นี่มีชนะเพียงแค่1แล้วก็แพ้ไปถึง2นะครับส่วนฟอร์มของฝ่ายน้ำเงินกึกก้องปอวรารักษ์นะครับก็มีชนะคะแนนเพชรบุรพาสิทธิ์หลวงปู่ผาดที่ลุมพินีแพ้คะแนนลักษุรินเคซ่ายินที่ลุมพินีฝ่ายสุดท้ายนี่แพ้น็อกให้กับทางด้านของยศน็อตใหม่อ่อนิตยาพรยก4ที่เวทีอ้อมน้อยนะครับ3ฟอร์มหลังของกึกก้องนี่ก็มีแพ้ไปถึง2แล้วก็ชนะเพียงแค่1เช่นเดียวกันนะครับมวยคู่นี้ก็ฟอร์มก็ไม่ค่อยแตกต่างกันมากนักนะครับโบวี่นี่เป็นมวยรูปร่างเตี้ยสั้นล่ำมะขามข้อเดียวนะครับเป็นมวยฝีมือจัดนะครับมีแข้งขวานำประกบวงในมีขวางหน้าแล้วก็ไล่แขนแทงเข่าส่วนคือกล้องปอวรารักษ์นี่นะครับมีเป็นมวยเข่าอาชีพนะครับวงในมีไล่แขนและก็ขวางหน้าแทงเข่านะครับแต่คู่นี้ไฟสุดท้ายนี่ทางด้านของคือกล้องนี่ชกไวไม่ค่อยสวยนะครับแพ้น็อกให้กับทางด้านของน็อตใหม่ออนนิตยาพรไปนะครับเลยแลดูว่ายังโดนของหนักๆไม่ค่อยดีนะครับซึ่งโบวี่นี่เป็นมวยมีอาวุธหนักอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นมวยรูปร่างเตี้ยสั้นมาขามข้อเดียวประเภทอาวุธหนักๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่ทำให้กึกก้องนี่พะวงได้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ก็เลยยังชอบไปที่โบวี่ลูกเมืองเพชรนะครับฝ่ายสุดท้ายของกึกก้องนี่โดนน็อกมาเพราะฉะนั้นนี่ไม่รู้ว่าโดนหนักๆแล้วยังจะเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยยังมองว่าโบวี่มีลูกหนักๆทำให้กึกก้องพะวงได้นะครับคู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงโบวี่ลูกเมืองเพชรครับจะเฉือนเอาชนะไปได้แบบสนุกครับขยับมาดูกันคู่ที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงนะครับสมิงดำไมอามี่คอนโดบางปูนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่คมเพชรเล็กสอจอมนตรีนะครับหรือว่านอสีพึ่งเก่านะครับชกกันในพิกัด122ปอนด์นะครับเรามาดูฟอร์มกันก่อนนะครับฟอร์มของทั้งคู่นะครับฟอร์มของฝ่ายแดงสมิงดำก็มีชนะคะแนนคมพยัคฆ์ทีเด็ด99ที่ลุมพินีชนะคะแนนเคนมออันดามันที่ราชดำเนินฝ่ายสุดท้ายนี่สะดุดแพ้คะแนนให้กับเมสซี่แปงกองปราบที่ราชดำเนินนะครับสวิงดำนี่ฟอร์มค่อนข้างดีนะครับแล้วมาสะดุดฝ่ายสุดท้ายนี่แพ้ให้กับทางด้านของเมสซี่แปงกองปราบนะครับก่อนหน้านั้นก็ชนะมาตลอดนะครับสำหรับฟอร์มของสมิงดำส่วนฟอร์มของคมเพชรเล็กนะครับก็มีแพ้น็อกยก3ก้องเมืองช้างสอบุญครองที่ระยองชนะน็อกยก5เด่นวันชัยเพื่อนร่วมสร้างที่หนองบัวลำพูฝ่ายสุดท้ายนี่แพ้คะแนน 3K วิริยะฟาร์มที่หนองบัวลำพูนะครับฟอร์มของคมเพชรเล็กนี่ก็ ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับแพ้ไปถึง2ชนะ1แต่ว่าฟอร์มนี้ค่อนข้างจะนานมาแล้วนะครับแล้วก็คมเพชรเล็กก็หายไปเลยนะครับหายจากเวทีเมืองกรุงไปพักใหญ่เพิ่งจะกลับมาครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกนะครับหายไปก็อาจจะมีการเคลื่อนไหวอยู่ต่างจังหวัดบ้างนะครับแต่ว่าเวทีเมืองกรุงนี่ยังไม่ได้ยินชื่อของคมเพชรเล็กนะครับหายไปแล้วก็เพิ่งจะกลับมาในเวทีเมืองกรุงไฟนี้น่าจะเป็นไฟแรกนะครับห่างไปก็ประมาณ 4-5 เดือนเห็นจะได้ครับส่วนสมิงดำนี่ฟอร์ม
ก่อนหน้านี้ก็ดีมาตลอดนะครับมาสะดุดเพียงแค่ไฟเดียวที่เมสซี่แปลงกองปราบแล้วก็ชกเคลื่อนไหวอยู่ในเวทีเมืองกรุงเป็นประจำเพราะฉะนั้นการบริหารเรื่องกำลังนี่น่าจะดีกว่าทางด้านของคมเพชรเล็กสจมนตรีนะครับแต่คมเพชรเล็กนี่อาจจะได้เรื่องกระดูกมวยประสบการณ์มวยที่สูงกว่าสมิงดำนี่อาจจะได้เรื่องความสดนะครับสมิงดำนี่เป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับมีวงนอกมีหมัดแล้วก็ศอกนะครับส่วนคมเพชรเล็กก็เป็นมวยฝีมือเหมือนกันนะครับพอประกบของนายก็มีไล่แขนแล้วก็แทงเข่ายัดไส้นะครับสำหรับคมเพชรเล็กแต่ว่าหยุดไปนานเรื่องพละกำลังน่าจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นผมก็ยังชอบไปที่นักมวยที่เคลื่อนไหวอยู่เป็นประจำแถมฟอร์มก็ค่อนข้างดีอยู่ด้วยนะครับสำหรับสมิงดำผมคู่นี้ผมชอบไปที่สมิงดำนะครับความเคลื่อนไหวในเมืองกรุงเยอะกว่าบ่อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพละกำลังน่าจะดีกว่าทางด้านของคมเพชรเล็กที่ค่อนข้างหายไปนานครับคู่นี้ชอบสมิงดำไมอามี่คอนโดบางปูครับขยับมาดูกันคู่ที่3นะครับเป็นคู่เอกนำรายการฝ่ายแดงนี่เพชรบ้านแขกสอสมหมายฝ่ายน้ำเงินนี่ปลุกเสกสกิตติชัยนะครับในพิกัด122ปอนด์นะครับฟอร์มของเพชรบ้านแขกฝ่ายแดงนะครับชนะคะแนนวีรชัยนายกแหลมทองโคราชที่ราชดำเนินแพ้คะแนนลุงกิจหมอเบสกำมะลาที่ราชดำเนินนะครับฝ่ายสุดท้ายนี่ก็ยังสะดุดแพ้ให้แค่คะแนนให้กับเกียงไกรเพชรยินดีอคาเดมี่ที่เวทีราชดำเนิน3ฟอร์มหลังชนะ1แล้วก็แพ้2นะครับฟอร์มของเพชรบ้านแขกส่วนฟอร์มของปุกเสกสกิตติชัยนะครับก็มีชนะคะแนนตระกูลเพชรสสมหมายที่ราชดำเนินแพ้น็อกยก2แจ็คสยามแม็กจันดีที่ราชดำเนินฝ่ายสุดท้ายนี่ชนะคะแนนจงอางศึกนาวีอันดามันที่ราชดำเนินนะครับ3ฟอร์มหลังก็มีชนะ2แล้วก็แพ้1คู่นี้เป็นมวยประเภทฝีมือเพชรบ้านแข็งนี่เป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับมีแข้งซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับเพชรสำหรับเพชรบ้านแข็งนี่ซ้อมอยู่กับค่ายสสมหมายที่กทมนะครับโดยมีสมหมายสกุลเมตตาเป็นคนดูแลนะครับส่วนปลุกเสกนี่ซ้อมอยู่ค่ายสกิตติชัยอยู่นครศรีธรรมราชนะครับโดยมีอาจารย์สิริชัยนวลศรีเป็นคนดูแลนะครับเป็นมวยฝีมือเหมือนกันนะครับมีแข้งซ้ายแล้วก็มีหมัดวงในก็มีไล่แขนแล้วก็ดีเข่านะครับแต่ว่าคู่นี้เรื่องประสบการณ์มวยกระดูกมวยก็ต้องเป็นทางด้านของเพชรบ้านแขกนะครับส่วนเรื่องของความสดขึ้นมานี่ก็ต้องเป็นทางด้านของปลุกเสกสกิตติชัยนะครับคู่นี้ได้คนละอย่างนะครับถ้าชอบความสดก็ต้องเป็นปลุกเสกแต่ถ้าชอบกระดูกมวยประสบการณ์มวยก็ต้องเป็นทางด้านของเพชรบ้านแขกสสมหมายนะครับคู่นี้ฟอร์มของถึงแม้ว่าฟอร์มของเพชรบ้านแขกนี่อาจจะไม่ค่อยดีมีสะดุดอยู่บ้างครับแต่เรื่องประสบการณ์มวยกระดูกมวยนี่สูงกว่าทางด้านของปลุกเสกแน่นอนครับทางด้านปลุกเสกนี่ฟอร์มอาจจะดีกว่านิดหน่อยแต่ว่าประสบการณ์มวยนี่ค่อนข้างน้อยกว่านะครับสำหรับปลุกเสกคู่นี้ผมชอบไปที่เพชรบ้านแขกสสมหมายนะครับกระดูกมวยชั้นเชิงมวยประสบการณ์มวยเหนือกว่าน่าจะอาศัยประสบการณ์ที่สูงกว่านะครับเอาตัวรอดไปได้แล้วก็เบียดเอาชนะทางด้านของปลุกเสกสกิตติชัยไปได้แบบสนุกนะครับคู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงเพชรบ้านแขกสสมหมายนะครับขยับมาดูกันคู่ที่4นะครับเป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงนะครับเพชรตาแมวสศาสตรานะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่เพชรมรกตสจเปียกอุทัยนะครับในพิกัด121ปอนด์นะครับฟอร์มของเพชรตาแมวก็มีแพ้น็อกยก4เกตแก้วนาวีอันดามันที่ราชดำเนินชนะคะแนนก้าวไกลลูกอีสานไฟติ้งที่ชัยภูมิฝ่ายสุดท้ายชนะคะแนนมเหศักดิ์พิทักษ์ป่าผาแดงที่ขอนแก่นนะครับ3ฟอร์มหลังนี่ก็มีชนะ2แล้วก็แพ้1นะครับสำหรับฟอร์มของเพชรตาแมวส่วนฟอร์มของเพชรมรกตสจเปียกอุทัยนะครับก็มีแพ้คะแนนน้องเบียร์นายกเอท่าสาราที่อตก3ชนะน็อกยก4นนทชัยสสมหมายที่เวทีราชดำเนินฝ่ายสุดท้ายนี่แพ้น็อกยก4ให้กับทางด้านของไวไฟนอร์เบสเชียงใหม่ที่เวทีราชดำเนินนะครับ3ฟอร์มหลังของเพชรมรกตก็มีแพ้ไปถึง2แล้วก็ชนะเพียงแค่1นะครับคู่นี้ฝ่ายแดงเพชรตาแมวนี่เป็นมวยเข่านะครับวงนอกก็มีแข้ง
เสริมแต่ว่าหนักไปทางเข่าเยอะกว่านะครับคู่นี้เพชรตาแมวเป็นอาชีพก็คือเข่านะครับส่วนเพชรมรกตนี่เป็นมวยบู๊นะครับเป็นมวยบู๊อาวุธหนักหน่วงรุนแรงนะครับต้นนี่อาจจะต้องมีการเฝ้าระวังกันนิดหน่อยนะครับทางด้านของเพชรมรกตเพราะว่ามีอาวุธที่หนักหน่วงรุนแรงนะครับต้นนี้น่าจะน่ากลัวครับแต่ปลายๆก็ต้องดูการยืนระยะกันอีกทีนึงนะครับระหว่างเข่ากับฝีมืออาวุธหนักนะครับถ้าชอบเข่าก็ต้องเพชรตาแมวฝ่ายแดงถ้าชอบอาวุธหนักๆก็ต้องเพชรมรกตสจ.เบี้ยอุทัยฝ่ายน้ำเงินนะครับคู่นี้ต้นก็ต้องระวังฝ่ายน้ำเงินเพชรมรกตหน่อยนะครับเพราะว่ามีอาวุธหนักแต่ถ้าเกิดผ่าน3ยกไปแล้วอาวุธหนักทำอะไรไม่ได้นี่ก็น่าคิดนะครับแต่น่าคิดเพราะว่าปลายๆนี่จะเป็นแดนของมวยเข่านะครับคู่นี้ผมก็เลยชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรตาแมวสศาสตรานะครับปลายๆน่าจะอาศัยเพลงเข่าเบียดแซงเอาชนะทางด้านของเพชรมรกตสจ.เปียกอุทัยที่มีอาวุธหนักๆนะครับแต่ว่าปลายๆนี่ยังไงอาวุธหนักนี่ถ้าเกิดโดนมวยเข่าประกบวงในนี่เอาอาวุธหนักนี่ถ้าออกลำบากออกไม่ถนัดนี่ก็มีสิทธิ์ป่าชัยให้กับทางด้านมวยขาวได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ฝ่ายแดงเพชรตาแมวเป็นมวยขาวนะครับไปปลายผมว่าน่าจะเบียดแซงเอาชนะทางด้านของเพชรมรกตสจ.เปียกอุทัยไปได้แบบวุดวิดนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ล่วงหน้าในมวยช่อง3วิธีอ้อมน้อยนะครับที่จะขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่17มิถุนายน2560เวลา 12:20 นาทีโดยประมาณนะครับคู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักมวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นมวยที่ชอบก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเราต้องติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในเกาะติดตาช่างบวกกระแสเรทที่วันที่นักมวยขึ้นชกจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อสืบให้ลึกว่ากระแสน้ำหนักหรือว่าสภาพแวดล้อมไปทางด้านไหนนะครับเราจะได้มีข้อมูลลึกในการลงทุนแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับในเกาะติดตาช่างบวกกระแสเรทวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ